ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปดูหลังจากพิมพ์นะครับก็คุณแผนได้ออกไปลบพิมพ์ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยสบายบ่อยป่วยบ่อยมากป่วยบ่อยจนล้มป่วยบ่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าไปดูดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงไอซีไอปวดสายทองฉันเป็นไรไม่รู้ว่าช่วงนี้ป่วยบ่อยจังเลยอ่ะสายทองหรือเปล่าไม่รู้ฉันเป็นไปไหนกันฉันใช่เป็นหัวอาเจียนฉันเหม็นเหม็นกลิ่นอะไรไม่รู้ฉันไปไหนก็เหม็นเหม็นอ่ะเหรออืมเป็นอะไรไม่รู้แสดงว่าไม่สบายแต่ว่าเนี่ยพี่อ่ะไปหาหลวงพ่อมานะหลวงพ่อบอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อรู้ไหมรู้ไหมอ่านดมยาดมก่อนดมก่อนดมก่อนต้องยาดมก่อนนะทุกวันนะฟังพี่นะหลวงพ่อบอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเดี๋ยวผิดแล้วเดี๋ยวจะบอกนิดนึงอย่าหันตูดให้พี่เดี๋ยวมึงจะเสียโดยไม่รู้ถูกรู้ตัวเข้าใจไหมยังไงนะสายทองหลวงพ่อบอกว่าต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าชื่อพิมพ์อ่ะไม่ดีพิมพิลาลัยพิมพิลาลัยมันไม่ดีต้องเปลี่ยนเป็นชื่อวันทองนี่ไปถามหลวงพ่อแล้วใช่ไหมใช่หลวงพ่อบอกมาพี่ไปบวชมา7วันเลยนะเพื่อจะให้เธอหายเนี่ยแต่เธอกลับเป็นหนักกว่าเดิมพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะดมนะดมพี่ก็ดูแลเธออย่างดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ดีอะดมอย่างเงี้ยมันต้องอย่างนี้ดมรุ่นนี้มันจะดีกว่าโอ้ยเอามาเองเถอะลองดูลองให้ดมดูฮัลโหลเอาไม่ใช่สูตรแรงสูตรลึกถ้าทำเองก็เล่นนะขยอปูเหม็นจริงด้วยนะเราต้องไปเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวทีเนี้ยแล้วชื่อจะยังไงหลวงพ่อตั้งให้หรือว่าเราหลวงพ่อเป็นคนตั้งให้ดีอยู่แล้วจากพิมพ์เนี่ยแบบอยู่ดีๆก็ขึ้นมาพิมพ์พิลาอะไรเนี่ยมันไม่ดีมันจะป่วยบ่อยเจ็บป่วยบ่อยต้องให้หลวงพ่อพี่ก็เลยไปถามหลวงพ่อว่าชื่อวันทองดีแล้วครับหลังจากที่ว่าเปลี่ยนชื่อจากพิมพ์พิลาอะไรเป็นวันทองหลายคนคงงงเอ๊ะพิมพ์พิลาเป็นวันทองนี่แหละครับเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าวันทองป่วยบ่อยเอ๊ะพิมพ์พิลาป่วยบ่อยเลยต้องใช้ชื่อวันทองหลังจากนั้นครับพอเปลี่ยนชื่อเสร็จปุ๊บขุนช้างครับเนี่ยต้องการว่าอยากจะได้นางพิมพ์พิลาอะไรมาเป็นเมียตัวเองให้ได้เป็นอะไรเป็นอะไรนะพิมพ์พิลาเป็นวันทองแล้วก็เป็นวันทองวันทองเป็นชื่อใหม่คือวันทองวิลล่าพิมพ์พิลาอะไรแล้วเปลี่ยนจากพิมพ์พิลาอะไรเป็นอะไรอย่ากูงงยิ่งน้องน้อยเลยช่วงนี้ขุนช้างครับเลยวางแผนขึ้นมาฮะบอกว่าขุนแผนตายในสนามรบเรามาดูมิตรเดชขออีกช้างหนึ่งดีกว่ามีคนมาเยี่ยมมีคนมาเยี่ยมดูผมแตกปลายกันแล้วบอกว่าให้ไปหมักน้ำมันมะกอกน้องพิมพ์แม่เฮ้ยพิมพ์มาดีดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวพี่แผนรู้ท้องจ๋านี่มาพี่ช้างอย่ามาใกล้หนูนะเดี๋ยวพี่แผนรู้หนูพี่แผนแล้วไม่รักหนูนะค่ะได้ทราบค่ะเดี๋ยวครับผมอยากรู้ว่าเมียมันชื่ออะไรครับเมียมันชื่ออะไรครับเอาจริงหรือเอาก็เอาจริงๆฮะนุ่นเมียคุณช้างครับคุณช้างไม่มีเมียไม่ใช่ไม่ใช่เมียมันอ่ะเมียในชีวิตจริงมันชื่ออะไรฮะนุ่น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 ดูจากสภาพอ่ะนะมันเหมือนมันเวลาไปเที่ยวเกะเป๊ะเลยนั่งสิจ้านั่งสิจ้าตำนานเนี้ยพวกมึงเนี้ยฮะมานั่งสิจ้าทำเสมือนเป๊ะเป๊ะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดไม่เคยเที่ยวคาราโอเกะทำไม่ได้นี่สายทองไม่เป็นไรหรอกเนาะสักนิดนึงเนาะพี่แผนก็ไม่อยู่แต่แผนก็ฝากพี่ไว้นะพี่ก็พี่ช้างคุณช้างคุณช้างเข้ามาคุยกับพี่ช้างเขาทั้งหล่อทั้งรวยใช่ไปอยู่พี่ดีกว่าไอ้แผนเนี่ยข้าได้ข่าวบอกว่ามันตายไปแล้วมันตายแบบท่าอนาถอเนกอนาถมากตายท่าไหนท่าไงตายแบบโดนแล้วลองทำท่าดูว่าไอ้แผนตายท่าไหนรู้สึกว่าตายแล้วโดนอัดตูดฮะโดนอัดตูดโอ้โหโดนปืนยิงอัดปืนยิงโดนตูดนี่นะเปล่าสะดุดล้มเจ็บเลยตูดเลย
พิมพิลาไลหรือวันทองวันทองนะครับก็เอ้าไม่จบเว้ยไอ้ช้างไอ้ช้างยิ้มพอก่อนพอก่อนพอก่อนนะครับวันทองครับวันทองก็เชื่อครับเชื่อคุณแผนคุณช้างว่าพี่แผนตายแล้วก็เลยว่าตกลงปลงใจโดนขุนช้างมันเลยจากคำมาว่าคำว่าช้างเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นมาก็วันทองก็ย้ายเข้าไปอยู่กับขุนช้างเพราะด้วยความคิดที่ว่าสามีที่ตนรักได้ตายในสนามรบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนดีกว่าแล้วมาชมกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปครับพี่นี่แหละดีแล้วไปครับพี่ช้างแหมเรื่องราวกำลังสนุกเลยนะครับแต่ตอนนี้พักกันก่อนติดตามชมต่อไปช่วงหน้าครับ